อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูเรื่องที่ดีกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องไม่ดีลืมทิ้งไว้ก่อนไปขอพรที่พม่ากันดีกว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนเดียวจ้าไปนู่นนะเด็กกับยาย่าเลยจ้าไปเป็นทริปแฟมิลี่สมัครสามัคคีแล้วเกินนะคะล่าสุดนี่แหละพาคุณแม่ไปไหว้พระที่พม่าไปกัน2คุณแม่ด้วยแม่แก้วแม่ปลาเนาะด้วยความสนิทกันก็เป็นครอบครัวอยากให้เป็นทองแผ่นเดียวกันดิฉันอยากอ่านคำนี้มากเลยนะใช่รอวันแต่งนี่แหละนี่ถามว่ารอบนี้เนี่ยไปไหว้พระขอพรเรื่องอะไรน้องยาย่าปิดปากเงียบเลยจ้าเพราะบอกว่าหนูก็ถือเคล็ดเขาห้ามบอกใครเดี๋ยวขอเลิกแต่งกับเธออาจจะแน่นะอาจจะใช่ก็จะคุณรักได้แต่งเอาไปฟังยาย่าค่ะเขาห้ามพูดมันจะไม่เป็นจริงถ้าเราอธิษฐานแค่ไหนแต่เราไม่ลงมือทำอะค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีการเข้าวัดสำหรับย่ากับณเดชน์ไม่ใช่แค่แบบว่าไปเพราะว่าเราอยากไปนั่งสมาธิแต่เหมือนแบบมันเราได้อะไรคืนกับตัวเองได้ด้วยค่ะคู่หมากคิมเขาก็แบบคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วพูดแบบทั้งหนูกับพี่แบร์มักจะไม่ตั้งเป้าอะไรกันเลยค่ะคือให้มันตามที่มันเป็นค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่า let's do it ก็มันนั้นแหละค่ะถ้าเกิดคุณแม่เกิดพร้อมไหมยังยังไม่แต่งนะคะก็ต้องรอต่อไปนะจ๊ะว่าคิวโชคดีของน้องยาย่ากับพี่ณเดชน์คิวเรื่องงามยามดีเมื่อไหร่ค่ะมาดูกัน